Round Upนาฬิกา5นาทีนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเปิดสัมมนาแสดงนิทรรศการนานาชาติดิจิตอลไทยแลนด์วิทแบง2018การรักษาความปลอดภัยเข้มงวด9นาฬิกา19นาทีพลเอกประวิตรกำชับกอรมน.ทหารตำรวจฝ่ายปกครองเร่งแก้หนี้นอกระบบย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเตรียมลงพื้นที่มอบโฉนดคืนพรุ่งนี้ที่จังหวัดกาฬสินธุ์9นาฬิกา30นาทีที่จังหวัดพังงาปิดให้บริการวนอุทยานสะนางมโนลาแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรง9นาฬิกา42นาทีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อที่31บาท30สตางค์ขายออก32บาท75สตางค์ยูโรอยู่ที่ระดับ38บาท20สตางค์ต่อยูโรปอนด์อยู่ที่43บาท9สตางค์ต่อปอนด์ล่าสุด 9:57 นาทีสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองราคาไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับวันนี้รูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,116 บาท20สตางค์ขายออกบาทละ 19,050 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 18,450 บาทขายออกบาทละ 18,550 บาทINN News Round Up